สวัสดีครับทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรากาดคลิปรีวิวเชดเดอร์นะครับผมจำชื่อเชดเดอร์ไม่ได้นะครับเชดเดอร์ที่ผมจะมานำมารีวิวในวันนี้นะครับเป็นเชดเดอร์ตัวนี้นะครับ ESBE 3G V.2.1 นะครับ V.2.1 นะครับผมบอกเลยว่าสวยมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าตัวเชดเดอร์นี้มันจะเป็นยังไงนะครับไปชมกันเลยโอเคครับก็ได้เข้ามาแล้วนะครับเชดเดอร์ที่ทุกคนเห็นสิ่งแรกเลยนะครับก็คือน้ำครับดูดิน้ำมีความเงาครับถือว่าเฟรมเรทไม่แย่นะประมาณ30เฟรมเรทครับถ้าเกิดไม่ได้อัดคิวคือเฟรมเรทก็อยู่ประมาณ50-60แหละถือว่าไม่เลวครับไม่เลวเฟรมเรทถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะเกณฑ์ดีครับแต่ตอนนี้เฟรมเรทผมตกอยู่ที่30นะครับนะโอเคก็ตะบนนี้ก็จะแบบพื้นสว่างๆนะคะใบไม้ก็ขยับได้เหมือนกันเห็นไหมมันสวยมากครับเห็นป่ะใบไม้ขยับได้อ่ะเอาดิเอาเรื่องอ่ะนะครับ 1.17 นะครับอันนี้เชดเดอร์นี้ซัพพอร์ตตั้งแต่ 1.17.10 ขึ้นไปนะ 1.17.10 นะครับเดี๋ยวละโอเคเราไปดูใต้น้ำกันดีกว่าครับหูใต้น้ำแบบสวยจัดเสือสัตว์รัสเซียครับจังหวะนี้สวยมากโอ้ my god ดูดิพื้นแม่งแบบโอ้ my god สีโคตรสวยอ่ะแล้วก็คือดูโอ้โหสวยสัตว์รัสเซียมากสวยจัดอ่ะแล้วถ้าปรับเป็นกลางคืนมันจะเป็นยังไงวะโอเคคนไหนแล้วกันเอาปรับโอเคปรับแล้วเพื่อข้างล่างมันมืดนะแต่ว่ามันมืดแบบสว่างอ่ะโอ้ยสวยจ้าสวยมากโอ้ยโอ้ชิดคือโคตรสวยอ่ะคือใต้น้ำโคตรสว่างเพิ่งสังเกตว่าตัวผู้เล่นก็มีผลของเชดเดอร์ด้วยนะเนี่ยใครที่จะใช้เชดเดอร์นี้นะครับแนะนำว่าแรมต้องอย่างน้อยต้อง6นะแรมต้อง6นะครับเนี่ยถ้าแรม6คือก็เฟรมเรทก็ประมาณ30เหมือนที่ผมใช้อยู่อ่ะโอ้ยผู้เล่นก็มีผลจากแสงด้วยอ่ะเอ้ยสวยอ่ะโอ้ยก็ไม่มืดเท่าไหร่นะไอ้ตรงนี้ไปแอมาทิสโจทย์พอดีเลยจะมีแอมาทิสใช่ไหมไหนลองดูแอมาทิสหน่อยดิปั๊บโอ้ my god อุ้ยไม่แบบแสงแบบสุดยอดอ่ะสุดยอดเลยเดี๋ยวลองแสงทอดดิอุ้ยแสงท้อโคตรแบบขาวสว่างอ่ะอุ้ยแล้วดูน้ำครับโคตรสวยอ่ะแต่น้ำรู้สึกมาอย่างนี้มันไม่ค่อยมีเลเยอร์เงาเท่าไหร่อ่ะมันเหมือนเป็นเงาปกติอ่ะนะโอ้ยจะสวยเหรอนะสวยสวยสวยเราก็ต้องดูแสงใต้น้ำด้วยนะครับแสงใต้น้ำใช่มะเอาตัวอย่างที่น่าจะได้ถึงผลชัดสุดก็น่าจะเป็นซีแลนเทนลันเทนคือแสงอ่ะว่าสวยจัดแน่ๆแล้วอ๋อสีออกขาวสว่างอ่ะสีมันขาวสว่างอ่ะครับสวยจัดแล้วถ้าเป็นโกลด์สโตนก็ไม่น่าจะต่างกันนะโกลด์สโตนน่าจะไม่ต่างกันหรอกไม่ต่างกันเลยแต่ว่าสวยมากสวยจัดอ่ะแล้วกลางคืนโอ้โหกลางคืนแบบว่าสว่างอ่ะแล้วมันสวยอ่ะหุ้ยมีการเล่นแสงด้วยว่ะถ้าเกิดอยู่ตรงปิ่มผิวน้ำใช่ปะมันสว่างเว้ยเห็นปะปิ่มน้ำคือสว่างแต่ถ้าลงไปลึกๆค่อยๆมืดอ่ะเฮ้ยมีการเล่นสีอ่ะแล้วผมชอบมากอ่ะโดยเฉพาะน้ำอ่ะโอ้โอ้ god แต่ว่ากลางคืนมันไม่มีแบบอุ้ยให้ทุกคนสังเกตดีๆตรงนู้นอะเห็นว่าตรงที่ลูกศรผมชี้อยู่อะลูกศรแบบโอ้ยแสงจากดวงอาทิตย์ไอ้แสงจากดวงจันทร์ดวงจันทร์กระทบน้ำถ้าเกิดใครสังเกตดีๆนะครับก็น่าจะเห็นแหละเนี่ยโอ้โอ้ชีตรงนี้เป็นอะไรอะเขาเรียกอะไรวะมันน่าจะบั๊กมั้งหรือเปล่าไม่รู้อะมันเรียกว่าอะไรอะไอ้โกอะไรวะจะไม่ได้มันคือโกลังเคนบั๊กแป๊บนึงนะครับโกไลเคนมันคือโกไลเคนรู้สึกแสงมันยังบักอ่ะดูดิบักเฮ้ยอ๋ออย่างนี้ได้ค่อยๆเพิ่มได้เฮ้ยแสงสวยนะแสงสวยแสงสวย
อย่างน้อยก็ทุบได้เหมือนบอบาเลียเฮ้ยสังเกตว่ามีว่าเบย่ามันก็ขยับเหมือนกันนะเฮ้ยเบย่าขยับครับเบย่าขยับโอ้ยสวยเบย่ามันขยับแบบเป็นธรรมชาติอ่ะโอเคเดี๋ยวเราดูกันต่อนะครับว่าถ้าฝนตกมันจะเป็นยังไงนะดูเหมือนว่าฝนตกจะแบบมันก็ยังเป็นไมน์คราฟต์อ่ะนะฝนตกยังเป็นรูปแบบของไมน์คราฟต์ธรรมดาเหรอครับโอเคแล้วถ้าเป็นฟ้าผ่าล่ะฟ้าผ่ามันจะเป็นยังไงโอเคถ้ามันเริ่มมืดแล้วมีอะไรต่อไหมหุยฟ้าผ่าครับฟ้าผ่าเหมือนจะไม่เห็นร่องรอยชัดเจนนะครับแต่มันมีแน่นอนว่ามีฟ้าผ่าโอเคลองแบบเป็นกลางวันบ้างอ่ะกลางวันก็โอ้โหสว่างจัดคือสว่างอะครับเฮ้ยใครสังเกตดีๆมันแบบมีไอ้เนี่ยครับมันจะมีแบบเป็นแบบว่าเหมือนแบบเป็นละอองน้ำขังแต่ว่ามันเป็นขังแบบว่าเป็นเลเยอร์แสงสะท้อนนะมันไม่ได้เห็นแบบว่าน้ำขังนะมันเป็นแค่แสงสะท้อนเหมือนกับว่าเวลามีแสงอะครับมันจะสะท้อนนะโอเคต่อไปก็ไม่ค่อยมีเรื่องหมอกเนาะเวลาฝนตกไม่ค่อยมีเรื่องหมอกสักเท่าไหร่แต่ที่เห็นชัดเจนก็คือน้ำนี่แหละโคตรใสโคตรสวยต่อไปเดี๋ยวผมจะลองขุดหลุมลงไปดูบ้างนะครับว่าถ้าเกิดขุดหลุมผมอยากเช็คไงว่าถ้ำมันจะเป็นยังไงนะว่ามันจะมืดแค่ไหนนะครับเอาละลองขุดลงไปดูเฮ้ยโอ้โหถ้ำใต้น้ำแบบโอ้ my god ถ้ำใต้น้ำคือแบบมันไม่ใช่ถ้ำใต้น้ำแล้วอ่ะเอ้ยมันเป็นถ้ำมาแหละแต่โคตรสว่างโคตรสวยอ่ะโอ้ก็โคตรสวยอ่ะมันสวยมากครับอันนี้คือ large cave ที่แบบสวยไปไหนเนี่ยคือแบบเหมืองมันใหญ่อ่ะวิลาชเคสอีกแล้วโหคือมันมืดอ่ะมันมืดอ่ะมันแบบมันมืดไปเลยอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ละมั้งสำหรับเชเดอร์นี้นะครับตรงนี้ก็แสงน้ำเป็นไงวะน้ำมาจากไหนวะโหตรงนี้สวยมากเลยนะวิลาชเคสอย่างนี้เหรอลาชเคสก็มาครับโอเคอุ้ยสว่างอ่ะเพราะมันมีโกลเบอรี่ให้แสงอ่ะแต่ตรงนี้มันมืดไปไหนน่าจะเป็นจุดบั๊กของแสงนะครับผมเพิ่งสังเกตเลยว่าตรงนี้โคตรสวยตรงนี้คือแบบลาวามันสวยอ่ะมันเป็นลัชเคสแต่กำลังโดนไฟไหม้แล้วมีอะไรอีกปะอู้ตรงนี้แบบว่าอื้อหือสวยจัดอ่ะครับเฮ้ยสวยเกินมันสวยมากอ่ะดูดิโอ้ยสวยมากอ่ะมีอะไรปะลัชเคฟนี่น่าจะเป็นจุดที่เป็นเชเดอร์นี้สวยที่สุดแล้วมั้งเนี่ยโอเคก็ประมาณนี้แล้วมั้งถ้าคิดรีวิวเชเดอร์ ES BE 3G V 2.1 นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดดิ่งด้วยนะครับมันก็คอมเมนต์มาได้นะก็ถ้าครั้งหน้าอยากจะให้รีวิวเชเดอร์หรืออะไรก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับโอเคล่ะก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ